เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านในวันนี้อาตมาภาพเดินทางพร้อมคณะธรรมครูโสพลปริยัติกิจวัดป่าตึงงามแล้วก็วัดสุวรรณรามพาลานและทางคณะอีกหลายๆรูปเดินทางมาจากจังหวัดลำพูนเพื่อที่จะเข้ากราบหลวงปู่มหาศิลาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในวันนี้นั้นหลวงปู่มีศาสนกิจที่กรุงเทพมหานครแต่ก็มีระยะเวลาที่จะรับโปรดศรัทธาญาติโยมในวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรที่ในส่วนสงฆ์อุทยานธรรมหลวงปู่มหาศิลาในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้ก็กำลังรอเวลาซึ่งหลวงปู่จะได้ออกมาโปรดศรัทธาญาติโยมหลังจากที่หลวงปู่นั้นได้ฉันเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบหลวงปู่ก็มาใช้เป็นโอกาสหาได้ง่ายๆเนาะเพราะว่าบางทีบางครั้งนั้นเขาก็อยากจะมาแต่ก็ไม่ได้มาอาจจะติดด้วยภาระหน้าที่หลายอย่างแต่คนที่ได้มาแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้มากราบบารมีหลวงปู่มหาศิลาที่อุทยานธรรมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่จังหวัดกาฬสินธุ์บรรยากาศที่จังหวัดกาฬสินธุ์นั้นฝนตกทั้งวันทั้งคืนมาตะวันนี่ก็ฝนตกแต่ทางบ้านเฮานี่ยังบ่มีฝนเถื่อตอนนี้หลวงปู่มหาศิลาอยู่ทางในห้องกระจกเนาะกำลังเตรียมตัวที่จะออกโปรดศรัทธาญาติโยมก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่กรุงเทพพระมหานครหลวงปู่ท่านมีอายุเยอะแล้วเนาะท่านนั้นก็ทำมายังก็ต้องมีการระมัดระวังต้องอาศัยเวลาน้อยหนึ่งแต่หลวงปู่ท่านได้เมตตากับศรัทธาญาติโยมแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ก็ยังโปรดศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาตั้งแต่ไกลนะตอนนี้ก็รอเวลาสักกำเนิดศรัทธาจะได้ชมจะได้หันบารมีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโททุกคนที่มานี่อาตมาภาพเจ้าว่ามาเพราะว่าสัจจะอธิษฐานนะที่ได้สัจจะอธิษฐานกราบไหว้ศึกษาอย่างรูปเหมือนหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าจะเป็นเหรียญหลายๆท่านก็สำเร็จดังความประสงค์กุยังดังนั้นมาในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอุ่นหนาฝาข้างเมื่อกันเนอร์ตอนนี้รอกั้มหนึ่งศรัทธาญาติโยมนี่อาตมาภาพก็จะไล่สดให้ศรัทธาได้กราบบารมีหลวงปู่ไปพร้อมๆกันตอนนี้ก็กำลังมีการจัดเตรียมเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะและหลวงปู่ต้องรีบไปปฏิบัติศาสนกิจหลวงปู่จะออกเดินทางในเวลา9โมงก็คงจะมาได้โออะอย่างนักเนาะในธรรมประครูโสพลปริยัติกิจวัดป่าตึงงามผู้นำบุญและผู้ตั้งสัจจะอธิษฐานที่วัดท่านมีพระรอดหลวงใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูนเนอวัดป่าตึงงามก็ไปผ่านไปผ่านมาจังหวัดลำพูนแวะกราบพระรอดหลวงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานเข้าหลวงปู่แล้วก็สำเร็จผลเนาะในด้านการดำรงยังพระพุทธศาสนาท่านนี้ก็ตั้งใจมากราบบารมีหลวงปู่เดินทางกันมาตั้งแต่ตะวันละวันนี้กราบแล้วก็ถือโอกาสมาไหว้สาสักการะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเส้นทางพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับวัดดังนั้นศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนที่จะมาหาอาตมาภาพก็ตั้งแต่วันที่18เนาะตั้งแต่วันที่18อาตมาภาพจะกลับถึงวันที่17มีหลายๆคนก็อยากได้วัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาตั้งแต่เดินเข้ามานี่ยังมาหันแผงวางท่านเนาะยังมาหันแผงวางจ้ะจะก็จะพยายามดูเนา
แต่ว่าธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเนี่ยเพิ่นก็ค่อนข้างที่จะเน้นย้ำค่อนข้างที่จะเน้นย้ำว่าเพิ่นจะในวัยใดสาหลวงปู่เป็นหลักอาทิตย์นี้รอเวลากังเจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์เส้นทางกำลังนำเอาของใจส่วนตัวของหลวงปู่ขึ้นรถเนาะแต่ตามภาพก็จะพยายามเฮือศรัทธาได้ชมบารมีหลวงปู่แต่ถ้าหากว่าเป็นวันหยุดเนี่ยอีอาตมาภาพก็อย่างว่าเนี่ยคนก็จะนักจะหลายแต่ในส่วนของพระเจ้าพระสงฆ์เนาะท่านปลัดหน้าที่ในส่วนของพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะมีตีเฮ้อก็จะมีตีเฮ้อในส่วนของพระเจ้าพระสงฆ์หลวงปู่อยู่กลางไหนในห้องแล้วก็กำลังจัดเตรียมกันส่วนล็อกเก็ตของหลวงปู่ศิลาที่อาตมาภาพนำมาตัวนี้ก็ได้ตั้งจิตตั้งใจขอเมตตาหลวงปู่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานล็อกเก็ตที่อาตมาภาพนำมาในครั้งนี้นั้นจะเอามอบให้กับสถาญาติโยมที่ร่วมทำบุญกฐินทานปลายปีเนอร์ที่ร่วมทำบุญกฐินทานปลายปีอาตมาภาพจะแจกล็อกเก็ตหลวงปู่มหาศิลาซึ่งวันนี้ก็ได้นำเอามาตัวเป็นที่เรียบร้อยในอุทยานธรรมธรรมอุทยานของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะล็อกเก็ตท่านเอามาตัวแล้วมีไหนก็นี่ก็เตรียมไว้ละแต่ว่าประเจอประเจอมาได้นะเพราะว่าคนร้ายนี่เจ้าหน้าที่เพิ่งก็มาบอกคนหลายถ้าเอามาประเจอประเจอนี่เพิ่งจะลู่กันจะแย่งกันเนาะดังนั้นใครอยากได้ล็อกเก็ตหลวงปู่มหาศิลาก็ร่วมทำบุญกฐินปลายปีเนาะในวันที่28เดือนตุลาคมเนอะและจะมีพิธียกยอดรัตนสุวรรณชาติของพระธาตุวัดบทน้ำดิบซึ่งก็เปลี่ยนเป็นยอดที่เป็นยอดแก้วพงขาบในวันที่28โดยดังนั้นท่านใดที่จะร่วมบุญกฐินและยกยอดชาติพระธาตุวันที่28อาตมาภาพมีล็อกเก็ตหลวงปู่มหาศิลาแจกให้สถาญาติโยมทั้งหลายเนาะในวันที่28เดือนตุลาคมก็วงปฏิทินไว้เนอตอนนี้อาตมาภาพนำเอาล็อกเก็ตมาตัวเพื่อให้หลวงปู่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานแต่ยังว่าคณะกรรมการบอกว่าประเจอประเจอไม่ได้เพราะคนเยอะเนาะซึ่งล็อกเก็ตที่อาตมาภาพจะแจกและได้นำมาด้วยนี้มีจำนวนจำกัดเนอสถาญาติโยมมีจำนวนจำกัดดังนั้นถ้าหากว่าใครร่วมบุญกฐินเนาะ1จะแจกผู้ที่ร่วมบุญกฐินและ2จะแจกผู้ที่มาร่วมงานดังนั้นใครมาได้มาร่วมงานก็ร่วมบุญกฐินปลายปีท่านก็ได้รับแจกเหมือนกันแล้วก็ท่านที่มาร่วมงานท่านก็ได้รับแจกเหมือนกันเนาะวันที่28ตุลาเนาะ28ตุลาท่านใดที่จะมาร่วมทําบุญทอดกฐินของวัดโบสถ์น้ําดิบแล้วก็ยกยอดชัดองค์พระธาตุของวัดโบสถ์น้ําดิบก็เดินทางมาที่วันที่28ตุลาโยมล่าทองขันGood morning เนาะตอนนี้ตมาภาพอยู่ที่กาฬสินธุ์อยู่ที่กาฬสินธุ์เดี๋ยวถ้าหลวงปู่ศิลาท่านได้เมตตาเดินทางออกมาแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานขอไผ่ของมาเนอร์หรือว่าไผ่จะฟังไปการไปงานก็ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อรูปหลวงปู่ได้เนาะตอนนี้ก็รอกั๊มหนึ่งหลวงปู่ยังอยู่ข้างในก็กำลังครองผ้าหลวงปู่ออกมาแล้วหลวงปู่ออกมาแล้วหลวงปู่ออกมาแล้วเนอสถาญาติโยมหลวงปู่ท่านได้เมตตาเดินออกมาแล้ว
เดี๋ยวเต้นได้หันหลวงปู่หันก่อนตั้งสัจจะอธิษฐานเนิ่นหลวงปู่อยู่ข้างในกำลังเดินทางออกมาหลวงปู่ก็จะถือไม้เท้าตัวเนาะหลวงปู่จะถือไม้เท้าทางข้างหน้ากำลังจะเดินทางเข้าไปเนาะสาธุเนอร์อธิษฐานเนอร์หลวงปู่ออกมาแล้วสาธุอนุโมทามิตัสสัจจะอธิษฐานเดี๋ยวจะมาภาพจะเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของหลวงปู่มหาศิลาได้ตัวแพทย์แท้หุบตัวแพทย์แท้หุบเอาเนี่ยหลวงปู่เพิ่นฟังเนาะเพิ่นรีบไปปฏิบัติศาสนกิจก็จะเป็นการถวายแล้วก็ในกราบหลวงปู่นะในที่หลวงปู่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจปูมาแล้วเนอสาธุเต็มๆมันเป็นโรคเข็ดของพวกนี้ทำการจะเดือดกันอ๋อ